ครับผมรายการพี่รักปรึกษาอินดี้นะครับนี่อรุณสสววััสสดีดียามคเช่้ะาสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรกันครับมารีวิวเนี่ยไอ้นต้ีม่ยำตำตุ๊ดอะไรเขาเนี่ยนี่ครับมารีวิวนะครับอาหารเด็ดอาหารดังนะครับในหมู่บ้านปรึกษาสามนะครับนี่ร้านเนี่ยอร่อเมนูแรกนะครับที่เราจะแนะนำนะครับเมนูนี้เลยครับนี่ยำตำตุ๊ดนะครับร้านนี้นะครับยำนี่อ่านชื่อนะครับนี่อ๋อไม่ใช่ครับอ่านชื่อผิดนะครับชื่อร้านตุ๊ดตำยำนะครับสาขา1นะครับหมู่บ้านพฤกษา3ครับผมนี่รสต้นตำรับนะฮะนี่อร่อยมากนี่เป็นเมนูสามรวมมิตรนะครับนี่ต้องให้นะมีปลาหมึกมีกุ้งหน่อยนึงแล้วก็มีไส้กรอกมีหมูยอมีปูอัดมีปูอัดแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยเต้าหู้มีเต้าหู้นะครับผมเต้าหู้ปลาใช่แล้วก็มีไข่ปลาหมึกก็มีนะครับไข่ปลาหมึกก็มีเขาก็ให้มาด้วยไข่ปลาหมึกก็มีแล้วก็มีลูกชิ้นปลาด้วยครับแม่ตักลูกชิ้นปลาเขาดูหน่อยลูกชิ้นปลาก็มีนะครับ50 บาทนะครับผมถือว่าถูกมากๆนะครับร้านนี้และนอกเหนือจากราคา50 บาทนะครับรสชาติเขาก็ดีด้วยนะครับแนะนำนะครับอยู่หน้าปากซอย70หรือเปล่าไม่แน่ใจและตอนนี้เขาอยู่หน้าปากซอย71ครับผมนี่ตามบินนี้แหละครับนี่พี่สั่งมานะครับเป็นเมนูยำรวมมิตรนะครับไม่เส้นราคา50 บาทนะครับผมอันนี้ก็คือไม่เผ็ดสุทธินะครับ50ช่วงนี้นะครับร้านนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะครับผมก็คือซื้อ50 บาทขึ้นไปนะครับแล้วรอบต่อไปนะครับก็คือสมมติเราซื้อ50 บาทนะครับนำใบเสร็จใบนี้มานะครับแล้วรอบต่อไปเราซื้อของครบ200 บาทนะครับลดทันที50 บาทนะครับโอ้ยนะครับแล้วก็มีไก่แดงด้วยเนี่ยนี่แล้วก็อีกร้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นเมนูไก่แดงอันนี้ขายไก่เช้าเลยผมนี่ไก่แดงตีนสะพาน3 ไม้ละ 10นะครับอันนี้จะขายเช้าหน่อยครับเริ่มประมาณเริ่มขายจริงๆน่าจะประมาณ6 โมงครึ่งกว่าๆนะครับผมแล้วก็ขายหมดก็ประมาณแล้วแต่ครับบางทีก็9 โมงกว่าก็หมดบางทีก็8 โมงกว่าก็หมดอันนี้ก็ต้องแล้วแต่จะไปดูกันนะครับว่าวันนั้นขายดีขายไม่ดีนะครับแต่เราต้องไปแต่เช้าใช่เพราะเกิดไปช้าก็จะหมดนะครับหมดเองโอเคครับเดี๋ยวจะให้แม่ชิมให้ดูนะครับว่าดูสิร้านตุ๊ดตำยำนะครับรสชาติเป็นยังไงบ้างครับนี่นี่ใช่เป็นร้านประจำนะครับเพราะร้านนี้ร้านดีนะครับเป็นไงบ้างแม่เหมือนเดิมไม่ต้องเผ็ดมากเลยวันนี้เอาเผ็ดน้อยนะพอดีแม่ท้องไส้ไม่ค่อยดีครับเราเลยกินเผ็ดน้อยหน่อยทุกทีเราจะเอาแบบเผ็ดจัดนะครับวันนี้ไม่ไหวนะครับนี่น่ากินมากนะครับขนาดซื้อมาเมื่อตอนเย็นนะครับเข้าตู้เย็นแล้วก็มากินตอนเช้าก็ยังรสชาติก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแนะนำร้านนี้เลยนะครับเพราะว่าตอนช่วงโควิดรอบ4หนักๆนะคะว่าช่วงแบบคนแบบว่าน้อยลงนะครับทางร้านเขาก็ยังมีน้ำใจนะครับช่วยแจกของให้กับประชาชนในหมู่บ้านที่เดือดร้อนนะครับจากภัยโควิดนะครับก็ถือว่าเป็นร้านที่มีน้ำใจร้านหนึ่งนะครับผมในยามที่ชาวบ้านเดือดร้อนหรือพี่น้องหมู่บ้านได้รับผลกระทบทางร้านก็ยังมีน้ำใจแบ่งปันให้กับเพื่อนๆมนุษย์นะครับก็คือมันแจกข้าวก็ถือว่าเราก็ต้องช่วยสนับสนุนนะครับร้านดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดมะนาวออกกันน่ากินนะครับโอเคครับนึกว่าจะเซ็งไม่เซ็งด้วยนะใช่ไม่เซ็งนะครับผมก็คือใครที่แบบว่าสะดวกทานตอนไหนก็สามารถไปซื้อมาไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเขาขายประมาณ3 โมงเย็นใช่บางทีก็ขายเร็วแม่บางทีก็ขาย11 โมงแล้วแต่เขาจัดร้านเสร็จใช่แต่ของพี่ชอบกินกันช่วงเช้านะครับเป็นเมนูตอนเช้าก็เลยต้องซื้อมาตั้งแต่ตอนเย็นนะครับผมเพราะว่าเราออกทีเดียวอ่ะพูดง่ายๆที่เกดเดินหลายรอบโอเคครับนี่เดี๋ยวแม่ลองชิมไก่ให้แม่ชิมไก่ให้ดูนะครับไก่แดงอันนี้ก็รสเด็ดนะครับผมต้องไปถึงตีนสะพาน3เลยนะครับไปช้าก็จะหมดนะครับพี่แล้วก่อนพี่ไป 7:30 นก็คืออดกินนะครับ 7:30 นกว่า 8:00 นก็คือหมดแล้วกินเนื้อนี่เหลือตะโครงอันนี้กินเนื้อนะครับชุ่มฉ่ำเนื้อไก่รสชาติเป็นไงบ้างครับหวานนิดๆกลมกล่อมนะครับเนื้อนุ่มนะครับร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่แบบว่าเราซื้อมาช่วงเช้านะครับเก็บไว้เย็นๆก็จะไม่เซ็งนะครับก็สามารถกินได้นะครับนี่ก็ไม่เป็นขายแบบกันหนังไก่ก็ไม้ละ 10นะครับทุกอย่างไม้ละ 10 บาทหมดนะครับจะมีโครงไก่ด้วยนะครับแต่ว่าพี่ไม่ชอบกินเพราะพี่แทะลำบากก็จะซื้อเป็นหนังไก่กับเนื้อไก่มานะครับนี่ดูคุณแม่กินนะครับนี่กินดีกว่ากินข้าวได้ใช่กินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับหรือจะซื้อข้าวเหนียวร้านเขาก็ได้นะครับก็มีทานโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำเมนูร้านเด็ดร้านดำไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับหมู่บ้านปรึกษา3เดี๋ยวคราวหน้ามีร้านไหนแนะนำดีๆก็จะมาบอกอีกทีนะครับอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านปรึกษา3นะครับมีแต่ของอร่อยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะลองชิมดูนะคะ